กลางดึกวันที่9เมษายน2551ตำรวจสภ.สุขสำราญจังหวัดระนองรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองจอดทิ้งไว้ที่หน้าโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบรถบรรทุก10ล้ออีซูซูสีขาวทะเบียน 70-0619 ระนองซึ่งถูกดัดแปลงเป็นรถบรรทุกห้องเย็นเมื่อเหลือบมองภายในภาพโรงหน้าเห็นคนหมดสติจำนวนมากซึ่งพบว่าเสียชีวิตแล้ว54ศพเป็นชาย17ศพหญิง37ศพก่อนหน้านั้นกลุ่มแรงงานเมียนมาได้ละทิ้งบ้านเกิดควักเงินจ่ายนายหน้าราว 5,000 บาทเพื่อหวังเสี่ยงโชคลักลอบเข้าประเทศไทยหางานทำหนึ่งในผู้รอดชีวิตบอกว่าหลังจากขึ้นรถแรกๆคนยังไม่เบียดเสียดยังพอมีที่นั่งได้แต่หลังจากนั้นคนก็ขึ้นรถไปเรื่อยๆจนเต็มรถในสภาพยืนเบียดกันในรถ121คนหลังจากรถออกได้20นาทีแอร์ในรถเริ่มดับทำให้อากาศในรถเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเวลาผ่านไปคนในรถเริ่มหายใจไม่ออกค่อยๆดิ้นทุรนทุรายบางคนทนไม่ไหวจึงพยายามเคาะรถเวลาผ่านไป40นาทีคนในรถเริ่มหมดสติและค่อยๆขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาบางคนก็ไม่หยุดที่จะเคาะรถไปเรื่อยๆจนโชเฟอร์ได้ยินจึงตัดสินใจจอดรถแรงงานเมียนมารายนี้เองก็หมดสติและมารู้ตัวอีกทีก็ถูกช่วยเหลือมานอนอยู่ที่พื้นหญ้าริมถนนข้างทางน้องชายของผมที่มาด้วยกันเขาเสียชีวิตแล้วแรงงานเมียนมารายหนึ่งกล่าวนอกจากนี้ยังมีแรงงานเมียนมาอีกครอบครัวหนึ่งตัดสินใจขึ้นรถห้องเย็นมรณะคันนี้10คนผลคือคนในครอบครัวตายไป5คนจากการสอบสวนทราบว่ารถขนแรงงานเถื่อนดังกล่าวได้รับคนจากแพปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองและมีจุดมุ่งหมายไปตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตคืนนั้นตำรวจไม่พบโชเฟอร์ในที่เกิดเหตุแต่เขาได้เดินทางมามอบตัวในเวลาต่อมาโชเฟอร์รู้สึกผิดสารภาพว่าได้เข้าร่วมขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวจริงได้รับการติดต่อจากนายหน้ารายหนึ่งให้ขับรถไปรับแรงงานเมียนมาที่แพปลาดังกล่าวเพื่อไปส่งที่บ้านอ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 80,000 บาทต่อมาตำรวจขยายผลเข้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเจ้าของแพปลาโดยมีคนประสานงานและผู้ติดต่อกับแรงงานเมียนมากลุ่มที่2เจ้าของรถและคนขับรถบรรทุกห้องเย็นกลุ่มที่3กลุ่มประสานงานหรือนายหน้าขณะที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับแรงงานเมียนมาทุกคนที่รอดชีวิตในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีแรงงาน10คนถูกกันเป็นพยานกระทั่งในปี2555ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสั่งจำคุก10ปีเจ้าของรถบรรทุกห้องเย็นข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและฐานร่วมกันช่วยคนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมจำคุก9ปีเจ้าของแพปลาในฐานความผิดเดียวกันกับเจ้าของรถจำคุก6ปีโชเฟอร์ที่ขับรถห้องเย็นสยองขวัญในวันนั้นนอกจากนี้ยังจำคุกอีก6ปีผู้ที่ช่วยเหลือในการลักลอบเข้าประเทศโดยมีหนึ่งในจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุก3ปีคดีนี้ศาลยังสั่งให้จ่ายชดเชยและค่าไร้อุปการะแก่บุตรผู้เสียชีวิต 10,000 บาทและ653,134 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี